วันพัส13นะครับโผล่ข้อมูลบน Geekbench ทำคะแนนทะลุถึง 10,000 แต้มเลยทีเดียวด้วยกลุ่มพลังชิปเซส Snapdragon 8 Gen 4ครับถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันพัส13คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับและล่าสุดเนี่ยโทรศัพท์มือถือเรือธงทุ่นนี้ก็ได้เปิดเผยข้อมูลบน Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังทำคะแนนนะครับในส่วนของ Multicore เนี่ยได้ถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวถือว่าน่าสนใจมากครับวันพัส13ได้รหัสโมเดล PJZ 110นะครับผ่านการทดสอบบนแพลตฟอร์ม Geekbench 6.3 ด้วยคะแนน Single Core 3,236 คะแนนและ Multicore 1,049 คะแนนนะครับด้วยกลุ่มพลังชิปเซตเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Gen 4ที่มีในเรื่องของคอประมวลผลเร็วสุดถึง 4.23 กิกนะครับตัวเลขเนี่ยดังกล่าวนะครับถือว่าสูงมากนะครับจนเรียกได้ว่าสูงผิดปกติเป็นไม่ได้ว่าเจ้าตัว OnePlus 13ตัวนี้ที่นำมาทดสอบเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นโปรโตไทป์นะครับหรือมีการดัดแปลงในเรื่องของชิปเซตให้ทำงานที่เร็วกว่าปกติเพราะหากตัวเครื่องเนี่ยวางจำหน่ายจริงนะครับความเร็วสูงขนาดนี้อาจทำให้ตัวเครื่องร้อนจัดได้เลยทีเดียวโอเวอร์คล็อกหรือเปล่าก่อนเอามาเทสอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 4นะครับพร้อมกับกระบวนการ3เทคโนโลยีนะครับนาโนเมตรนะ TSMC โดยมี CPU แบบ2คลัสเตอร์นะครับประกอบด้วย2คอนะแล้วก็6คอแล้วก็มี GPU เป็น Adreno 830นะครับชิปเซตเนี่ยน่าจะเป็น Snapdragon 8ตัวใหม่เนาะ8 Gen 3หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็น Gen 3รุ่นที่แล้วเนาะสำหรับ OnePlus 13เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดนะครับเชื่อกันว่าใช้ Android ในเวอร์ชัน15ตั้งแต่วางจำหน่ายนะครับแรมสูงสุด 16GB นะครับโดยอาจจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับใหญ่ถึง 6,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงนะครับด้วยเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่เรียกว่า CC นะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอแสงผลเป็น LTPO OLED 6.8 นิ้วให้ความเร็ว QHD นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกฝังใต้หน้าจอด้วยไว้เปิดตัวแล้วมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและข่าวนิวเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย